มาต่อกันที่ยูนิตที่3นะคะ Parts of the Building 2นอกจากประเภทของบ้านแล้วก็ส่วนต่างๆที่อยู่ในบ้านห้องต่างๆที่อยู่ในบ้านไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนอื่นๆอาคารตึกอื่นๆกันบ้างว่ามันมีอะไรนะคะในคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าครูนะคะเนื่องจากว่ากล้องพังนะคะกล้องพังเนาะอาจจะได้เห็นในคลิปถัดไปหรือว่าจะดูอีกทีนะว่าสามารถซ่อมกล้องเสร็จได้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวก็จะกลับมาเห็นหน้าครูอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นในคลิปนี้ก็ฟังแต่เสียงไปก่อนแล้วกันนะคะเสียงอธิบายไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันสักเล็กน้อยเชื่อว่าพวกเรารู้อยู่แล้วแหละเนาะบางคำน่าจะรู้อยู่แล้วบางคำอาจจะเป็นคำศัพท์คำใหม่นะคะ building ตึกอาคารไม่ต้องพูดเยอะรู้อยู่แล้ว conference room ก็คือเป็นห้องประชุมนะคะห้องประชุมเนาะEscalator ก็คือเป็นอะไรคะบันไดเลื่อนนะคะบันไดเลื่อนอันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในสำนักงานหรือว่าอาจจะตามตึกอาคารต่างๆนอกเหนือจากบ้านแล้วนะในพาร์ท2นะคะก็จะเป็นส่วนนอกเหนือจากที่ไม่เกี่ยวกับบ้านละอันนี้จะเป็นอาคารออฟฟิศนู่นนั่นนี่เนาะส่วนต่างๆที่อยู่ในออฟฟิศนะคะอันต่อไป Fire Escape ก็คืออะไรคะทางหนีไฟนะคะทางหนีไฟอันนี้ดูจากทรงแล้วมันก็คงไม่ใช่เป็นประเทศไทยเนาะอันนี้ต่างประเทศเนาะทรงประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้อะไร lift หรือ elevator นะคะ lift หรือ elevator อย่าสับสนบางคนชอบสับสนกับคำนี้ escalator เมื่อกี้บางคนชอบสับสนกับคำนี้อันนี้คือบันไดเลื่อนเนอร์บันไดเลื่อนนะคะแต่ว่า elevator ตัวนี้คือ lift นะคะ liftStairwell ก็คือปล่องบันไดเนาะที่มองแล้วแบบเป็นขดเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปล่องบันไดนะคะปล่องบันได Stairwell Lobby หรือ Foyer Lobby Foyer ใช้คำนี้ก็ได้หรือว่าใช้คำนี้ก็ได้นะคะ Lobby หรือ Foyer ก็คือ Lobby คือเป็นโถงกว้างๆไว้สำหรับรอเนาะสำหรับรอเช่นใต้โรงแรมก็จะเป็นชั้นล่างสุดใช่ไหมคะให้แขกเนาะหรือว่าให้ผู้ที่เขาจะเข้ามาพักมารอนะคะอันนี้ก็จะเป็นโถงกว้างๆนะคะชั้นล่างเนาะเอาไว้นั่งพักหรือว่ารอหรือว่าจะมีreception อยู่ตรงนั้นนะคะหรือจะใช้คำว่า foyer ก็ได้แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินคำนี้เนาะส่วนใหญ่เราจะคุ้นคำว่า lobby มากกว่านะคะอีกคำนึงน่าจะเป็นคำที่พวกเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนะคะหรือบางคนอาจจะรู้แล้วเนาะก็คือคำว่า vestibule ก็คือเป็นพยายามจะนึกภาษาไทยให้พอนะมันเป็นทางเดินข้างหน้ามันจะมีห้องเป็นทางเดินข้างหน้าหรือเป็นทางเป็นห้องเล็กๆอยู่ข้างหน้าบริเวณตรงนี้ค่ะเนี่ยอันเนี้ยห้องเล็กๆที่แบบเข้ามาเสร็จใช่ไหมคะมันก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้เป็นห้องเล็กๆหรือเป็นทางเล็กๆก่อนที่จะเข้ามาในตัวอาคารหรือก่อนที่จะเข้ามาห้องเนาะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า vestibule นะคะ vestibule นะ office room ก็คือห้องออฟฟิศห้องทำงานนะคะอ่ะคำศัพท์คร่าวๆประมาณนี้อันนี้คือ fire escape เนาะ conference room elevator แล้วก็อันนี้คือ window ก็ไม่น่าจะต้องแปลอะไรมากมายทีนี้เดี๋ยวจะให้มาดูในพาร์ทที่เป็น activity 1กันบ้าง what are some areas of an office building ส่วนไหนที่มันอยู่ใน office building บ้างพวกนี้เลยก็คือพวกตัวที่เป็นออฟฟิศบิลดิ่งก็คือเป็นอาคารสำหรับทำงานเนาะก็จะมีอะไรคะพวกลิฟต์บันไดเลื่อนทั้งหลายเนาะพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นห้องซอยเล็กๆเป็นห้องประชุม meeting room conference room ก็จะอยู่ในออฟฟิศบิลดิ่งนะหรือข้อ2 what are the safest way to exit building during an emergency อันไหนคือทางปลอดภัยที่สุดในการออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางไหนคะพวกเราพอเดาได้ไหมทางไหนเอ่ยทางไหนเอ่ยลองให้เราดูว่าเราคิดว่ามันอยู่ที่ไหนมันจะมีคำที่ขึ้นต้นด้วย F พอเราได้ไหมคะเราจะตอบว่า fire escape ก็ได้นะอันที่2ตัวนี้นะตอบว่า fire escape ก็ได้นะคะก็คือทางหนีไฟนั่นเองหรือ stairwell นะหรือ stairwellก็ได้นะคะ stairwell ก็ได้หรือว่าป่องทางหนีไฟป่องบันไดนั่นเองนะคะไม่ลงลิฟต์เนาะเราจะไม่ลงลิฟต์ใช้บันไดนะคะหรือว่าใช้บันไดทางหนีไฟก็ได้นะคะเนาะอ่ะข้อทีนี้มา move มาพาร์ทที่เป็นพาร์ท reading กันบ้างนะพาร์ท reading กันบ้างนะคะเดี๋ยวครูขอไล่ลงมาข้างล่างนิดนึงเนาะ
แป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูพาร์ทที่เป็น reading กันบ้างนะคะอันนี้คือพาร์ท reading เนาะในหนังสือพวกเรานะคะก็ลองค่อยๆดูตามไปละกันนะคะครูขอดูชีทด้วยละกันเนาะเผื่อแบบว่าข้าม activity ไหนไปนะคะใน reading ที่มันอยู่หน้าอะไรนะของพวกเรา reading อยู่หน้าที่9นะหน้าที่9เนาะหน้าที่9นะคะก่อนที่จะตอบคำถามเมื่อกี้เนาะในกล่องของพวกเราเนาะพวกเราจะเห็น activity ที่เป็น read the memo then complete the table นะคะจะมีช่องอันนี้ใช่ไหมมี problems ให้นะคะแล้วก็มี solution ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูซิว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะตอบอะไรอันนี้เขาพูดถึง lobby อันนี้เขาพูดถึงอะไร conference room ใช่ไหมอันนี้เขาพูดถึงอะไร window larger อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปัญหาเราจะต้องอ่านข้อความตรงนี้ดูซิว่ามันมีปัญหาอะไรเสร็จแล้วทางแก้มันคืออะไรนะคะอ่ะเราลองมาอ่านไปด้วยกันเลยเนาะ memo นั่นคือเหมือนมันจะแปลว่าบันทึกนะคะบันทึกนะ Hi Paul I received your proposal for the Smith Rogers designจะได้รับข้อเสนอมาจากการออกแบบของ Smith Rogers นะ The office need a few change A office หรือว่าห้องทำงานเนี่ย need a few change คือต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย The client wants a larger lobby ลูกค้า client ตัวนี้นะคะแปลว่าลูกค้านะคะมีความหมายเท่ากับอะไรคะ customer นั่นเองมีความหมายเท่ากับ customer client or customer are the same meaning นะคะ The client wants a larger lobby at the entranceเขาต้องการอะไรคะลูกค้าเนี่ยต้องการ larger lobby อยากให้มี lobby เนี่ยห้องนั่งไอ้ตรงชั้นล่างสุดเนี่ย larger lobby at the entrance จะให้มีไอ้ตัว lobby ตรงทางเข้าเนี่ยให้ใหญ่กว่าเดิม right now ตอนเนี้ย the design only has a small vestibule ตอนเนี้ยมันไม่ได้มี space หรือไม่ได้มีเนื้อที่สำหรับ lobby เยอะมากมันมีแค่ only has a small มีแค่ small vestibule หรือว่าเป็นห้องเล็กๆเป็นทางเข้าที่แบบมันรอพักเล็กๆอะค่ะมันเป็นแบบทางเข้าที่เมื่อกี้ครูวงรูปภาพให้ดูเนาะเป็นทางเดินเล็กๆแค่นั้นเองนะคะ expand the area into the hallway behind ให้ขยาย expand ตัวนี้แปลว่าขยายนะคะ expand แปลว่าขยายนะคะขยายอะไรขยาย the area ขยายพื้นที่ into the hallway ให้ขยายพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นนะเข้าไปตรง hallway คือทางเดินหรือว่าโถงข้างล่างนั่นเองนะคะ behind alsoThe conference room is too far from the elevator. แล้วก็อันนี้อย่างที่หนึ่งนะอันนี้อย่างที่สองแล้วนะ Also, the conference room is too far from the elevator. ก็คือไอ้ห้องประชุมเนี่ยมันไกลเกิน too far คือไกลเกินถ้าแบบไกลเกินไกลมากเลยอะจากลิฟต์นะคะจากลิฟต์ It must be easily accessible from every floor. มันควรจะ easily accessible คือเข้าถึงได้ accessible คือเข้าถึงได้หรือว่าเราสามารถใช้ไอ้ตัวลิฟต์เนี่ยง่ายๆได้ง่ายๆจาก every floor จากทุกชั้นนะคะจากทุกชั้น maybe switch it with the restrooms maybe switch it with the restroom อาจจะนะอาจจะสลับไอตัว conference room เนี่ย with the restroom สลับกับห้องน้ำนะเพื่อที่จะได้แบบมาใกล้ไอตัว lift มากขึ้นเนาะ people need easy access to emergency fire escapes คนเนี่ยต้องการแบบใช้ไอตัวทางหนีไฟเนี่ยได้ง่ายๆนะคะ in the current design และการออกแบบณตอนนี้อ่ะณตอนนี้ people will not fit through the windows คนไม่สามารถแบบหนีออกทางหน้าต่างได้เพราะมันอาจจะไซส์เล็กเกินไปนะคะ make this larger ฉะนั้นทำหน้าต่างให้ใหญ่ขึ้นนะคะทำหน้าต่างให้ใหญ่ขึ้น people may also need to find the stairwells quickly และคนเนี่ยก็ยังต้องการที่จะให้ไอ้ stairwell หรือว่าไอปล่องบันไดเนี่ยทางไอ้บันไดเนี่ยแบบให้หาง่ายๆนะคะ make sure these are easy to access แล้วก็ให้มั่นใจว่าอีบันไดเนี่ยหาง่ายด้วยนะคะเนาะฉะนั้นเขา request หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนับไม่ทั่วเลยนะว่ามันมีกี่อย่างบ้างคืออันนี้คือเป็น a few changes ครูว่ามันก็ไม่ a few แล้วนะมันก็เปลี่ยนหลายตรงอยู่นะนั่นแหละเขาก็เขียนส่งจดหมายมาอารมณ์แบบว่าเป็นแบบบันทึกว่าอยากให้มีเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะใครนับได้บ้างว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างกี่อย่างเนี่ยเยอะเนาะเยอะเหมือนกันนะคะไม่น้อยนะทีนี้เราลองมาดูในพาร์ท reading exercise 2อันนี้บ้างนะอันนี้บ้างว่าเขาจะ
มี solution หรือว่าเป็นมี problems อะไรบ้างนะคะอันแรกนะ the lobby is too small lobby เนี่ย small เกินวิธีแก้คือทำยังไงคะใครรู้บ้างวิธีแก้คืออะไรทำยังไงคะอันนี้คือ expand นะคะครูใช้สีอะไรดีสีนี้ก็ได้ดูง่ายไหม expand พวกเราก็จดคำตอบลงไปในชีทของพวกเราด้วยได้เลยนะคะ expand into the hallway นะคะก็คือ lobby มันเล็กเกินเนาะวิธีแก้คืออะไรให้ expand ให้ขยายขนาดของห้องเนี่ย into the hallway behind ขยายไปข้างหลังได้เลยนะคะให้ขยายไปข้างหลังได้เลยมองเห็นปะอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยอันนี้ลายมือสวยที่สุดในชีวิตแล้วนะคะเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะอ่ะโอเคมาดูข้อที่อันนี้ข้อหนึ่งเนาะข้อที่สองปัญหาคืออะไรแต่ว่า solution นี่คือ switch the conference room ก็คือให้สลับห้องประชุม with the restroom ให้สลับห้องประชุมกับห้องน้ำนะห้องน้ำปัญหามันก็คืออะไรคะปัญหาคือไอ้ conference เนี่ยมันไกลเกินไอ้ห้อง conference เนี่ยมันไกลเกินลิฟต์อ่ะเขาอยากให้มันอยู่ใกล้ลิฟต์แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วคือต้องสลับห้องน้ำกับห้องประชุมนะคะโทษทีนะคะเมื่อกี้สไลด์ดับไปนิดนึงนะคะทีนี้ข้อ2เมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนะก็คือให้สลับห้องประชุมกับห้องน้ำนะคะเนื่องจากว่ามันอยู่ไกลลิฟต์เกินไปเนาะมันไม่สะดวกนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ the conference นะคะ the conference room it's too far from เลยคะให้เดาว่า from เลย from theElevator นะคะ elevator อาจจะอ่านยากนิดนึงเนาะค่อยๆนะคะค่อยๆอ่านนะคะ The conference room is too far from the elevator แล้วอันที่3เรา make the window larger ปัญหาคืออะไรแต่ว่าทางแก้เนี่ยคือให้ทำให้หน้าต่างมันบานใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นนะคะข้อ3อันนี้คือ people นะคะ people cannot นะคะ cannot fitthrough the window นะคะคือคนนะคะไซส์ตัวคนเนี่ยมันฟิตไม่ฟิตกับหน้าต่างนะกับหน้าต่างเพราะว่าหน้าต่างอาจจะบานเล็กเกินไปถ้าสมมติมีเกิดเหตุ emergency อะไรขึ้นแล้วเขาไม่สามารถกระโดดออกหน้าต่างได้ฉะนั้นก็เลยต้องการให้หน้าต่างมันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ in an emergency อ่ะเติมให้นะจะได้สมบูรณ์ emergency อ่ะโอเคอ่านยากหน่อยนะคะอ่านยากหน่อยนะโอเคไหมอันนี้คือ reading นะคะ reading ทีนี้เรามาดูในที่เป็น vocabulary กันบ้างนะคะพวกเราลองกวาดตาดูคร่าวๆดูซิว่ามีคำว่าอะไรยังไงบ้าง write a word or phrase that is similar in the meaning to the underlying part ใน quiz คำศัพท์ถ้าพวกใน quiz มันมีคำศัพท์เนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือให้ match คำศัพท์ตัวคำศัพท์กับ meaning นะคะกับ meaning นะคะฉะนั้นถ้าพวกเรารู้ความหมายของคำศัพท์พวกเราก็จะสามารถ matching กับ meaning ได้แต่ meaning ในที่นี้ให้ทบทวนด้วยว่าคำนั้นอ่ะมันมีข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะคืออะไรนะคะฉะนั้นพวกเราเพื่อที่ว่าพวกเราจะได้ match กันได้เนาะทีนี้เรามาดูข้อที่1กัน the CEO office is on the 7 levels in the building level in the building ให้ดูที่ขีดเส้นใต้นะคะแล้วลองตอบซิว่าlevel in the building เป็น meaning หรือมีความหมายเท่ากับคำศัพท์ว่าอะไร level in the building คือเป็น level คือชั้นเป็นชั้นในตึกเขาใบ้มาให้ละมี clues ใบ้มาให้คือ f ขีดขีด o r คำตอบนะคะก็คือ floor นะคำนี้นะ floor นะ floor ข้อที่2In emergencies, exit building through the stairs on the outside of the building. ดูที่ขีดเส้นใต้เนาะตรงนี้ตึ๊ด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 ตรงนี้นะคะ Stairs on the outside of the building ก็คือเป็นบันไดที่อยู่ข้างนอกตัวอาคารคืออะไรคะที่สำหรับเอาไว้แบบมีเหตุ emergency แล้วเราก็จะออกทางมันนะคะก็คืออะไรคะทางหนีไฟนั่นเองนะคะ Fire escape นะคะfire escape นะคะบันไดหนีไฟทางหนีไฟไม่ใช่บันไดทางหนีไฟนั่นเองนะคะ
ทีนี้มาดูข้อ3นะ The receptionist greeted clients in the open area just inside the building's entrance. Receptionist ก็คือแผนกต้อนรับทักทายกับ client ทักทายกับลูกค้านะคะ in open area ตรงบริเวณที่เป็น open area แบบพื้นที่โล่งเปิดกว้างๆ just inside the building แต่ว่ามันอยู่ข้างในภายในอาคารภายในตึกทางตรงทางเข้าพอเข้าทางเข้ามาปุ๊บก็คือเป็นห้องโถงกว้างๆนะเขาเรียกว่าอะไรคะ lobby เนาะ lobby นะคะ lobby number 4 the openings in the wall let a lot of sunlight into the office the openings in the wall opening in the wallopening in the wall อะไรที่มันติดอยู่ตรงหน้าต่างแล้วมันเห็นเป็น open อะเห็นทะลุออกไปข้างนอกได้ค่ะ opening in the wall ก็คือ window เนาะก็คือ window เหมือนเกมเล่นใบ้คำเลยค่ะอันนี้ windows นะคะ windows หน้าต่างนั่นเองนะคะทีนี้มาดูข้อที่5นะคะ the break room is down the narrow passage on the left the break room is down the narrow passage on the leftดูตรงที่ขีดเส้นใต้เนาะ narrow passage คือเป็นทางแคบๆมันเป็นทาง on the left อยู่ตรงทางซ้ายถ้าแบบเข้าไปนะคะทางเข้าไป the break room นี่คือมันเป็นห้องที่เป็นแบบเป็นส่วนๆอยู่ข้างในแต่ว่าในที่เนี้ยมันจะมีทางให้เดินเป็น narrow passage เป็นทางให้เดินเป็นทางเป็นคล้ายๆกับเป็นโถงประมาณนั้นนะคะเนาะ in the left อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ชั้นล่างทางซ้ายอยู่ทางซ้ายเนาะมีใบ้คำมาให้ขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะก็คือ hallway นะคะก็คือ hallway ถูกต้องพอทำได้ไหมยากไหมไม่ยากนะจริงๆแล้วไม่ยากคือคำศัพท์มันไม่ได้ยากมากแต่ที่จะทำให้พวกเราทำไม่ได้ก็คือเราไม่รู้ความหมายเราไม่สามารถแมทช์กับความหมายภาษาอังกฤษได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยแต่เราไม่สามารถแมทช์กับความหมายภาษาอังกฤษได้อันนี้พวกเราต้องลองดู exercise แล้วลองค่อยๆลองทบทวนลองค่อยๆทำดูลองแบบรีวิวกับตัวเองดูถ้ามันมีสอบเนาะแล้วมันจะมีการจับคู่คำศัพท์พวกเราได้ทดสอบพวกเราได้มีควิซคำศัพท์แน่นอนอันนี้บอกได้เลยนะฉะนั้นคำศัพท์คำไหนไม่รู้พยายามเก็บไว้แล้วก็ไปเปิดดูว่ามันแปลว่าอะไรแล้วลองแมทช์กับความหมายภาษาอังกฤษดูเนาะพวกเราอาจจะเห็นความหมายภาษาอังกฤษในควิซเราให้ลองแมทช์กับคำศัพท์ดูนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากมากเนาะให้ทบทวนเนาะให้ทบทวนนะคะคือทุกอย่างมันมีในชีทหมดแหละอยู่ที่ว่าพวกเราจะมาดูคลิปวิดีโอไหมได้ทบทวนได้ลองทำไหมอะไรเงี้ยเนาะอันไหนที่มันเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็อยากให้พวกเราลองโพสวิดีโอสักแป๊บนึงแล้วลองทำเองดูสักแป๊บนึงแล้วก็จะได้มาฟังเฉลยกับครูนะคะเนาะอ่ะโอเค reading ไปแล้ว vocab ไปแล้วทีนี้เรามาต่อกันอีกหน้าหนึ่งนะคะก็คือหน้าที่9นะคะหน้าที่9แต่ละยูนิตจะมีแค่2หน้าเนาะแต่ว่ามันจะมี activity เล็กๆ exercise เล็กๆย่อยๆอยู่ในหน้านั้นค่อนข้างเยอะเนาะโอเคทีนี้เรามาต่อกันที่หน้าที่9นะคะใน section 4นะคะเขาบอกว่า place the words and phrases from the word bank under the correct headings place the words ก็คือให้เอาไปคำศัพท์หรือว่า phrase เนี่ยไปวางไว้ตรงในช่องให้ถูกต้องเนาะ under the correct headings นะคะ moving between levels ที่สามารถทำให้เราแบบเคลื่อนย้ายไปยังชั้นต่างๆได้คืออะไรคะ stairwell นะมี stairwell นะคะมีอะไรอีกมี elevator นะคะ elevator moving between levels ที่เคลื่อนจากชั้นที่1ไปอีกชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือบันไดเนาะหรือถ้าไม่ใช่บันไดก็จะเป็นตัว lift นะคะ lift หรือว่า elevator ก็ได้นะใช้ได้ทั้ง2คำเลยนะคะEntering a building คืออะไรคะตัวที่มันเป็นห้องหรือเป็นอะไรสักอย่างก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวอาคารจริงๆอันนี้ก็คือ vestibule นะ vestibule นะกลับมาเลยสักคำหนึ่ง entrance นะคะคือทางเข้านั่นเองนะทางเข้า entrance ทางเข้าเนาะทีนี้ช่องสุดท้าย working in the buildingทำงานอยู่ในตึกเลยมันมีห้องอะไรบ้างอันนี้ง่ายอะไรคะ conference room มีอะไรอีกมี office นะคะเราคงไม่ตอบว่า lift อยู่ตรงนี้นะคะเพราะ lift ไม่ใช่ working in a building เนาะไม่ใช่สถานที่ที่จะทำงานนะ lift นะหรือถ้าใครอินดี้หน่อยก็อาจจะทำงานใน lift ก็ได้นะยืนทำงานเนาะอะไรเงี้ย
ไม่นะไม่อันนี้เราจะมีแค่2อันนะ conference room กับ office เท่านั้นนะอ่ะทีนี้เราไป activity ที่5นะ activity 5คือ listen and read the memo again what is the problems with the conference room อันนี้บอกเลยว่าไม่ต้อง read ก็ได้อันนี้ไม่ต้อง read ก็ได้เนาะมันคือexercise ก่อนหน้าเนี่ยที่เราทำกันไปพวกเราลองตอบครูหน่อยว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าให้ listen and read the memo อันนี้คือไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้อง read ยังไม่ต้อง listen พวกเราก็น่าจะสามารถตอบได้ถ้าจำได้นะเพราะว่าเราได้อ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะ e-memo ไอ้บันทึกที่มันเป็นกล่องเล็กๆนะคะคำถามคือ what is the problems with the conference room ปัญหาของไอ้ conference room คืออะไรคำตอบก็คืออะไรคะ conference room เป็นอะไรคะ conference room มันไกล the conference room เนี่ย is too far from อะไรมันไกลเกินจากอะไรคะ elevator หรือจะใช้คำว่า lift ก็ได้นะเนาะ the conference is too far from the elevator ทีนี้เดี๋ยวจะให้พวกเราลองไปทำที่เป็นexercise ที่6ดูนะคะที่6แป๊บนึงนะครูขอดูนิดนึง exercise ที่เท่าไหร่นะของพวกเราที่6ใช่ไหมคะที่6ที่6นะที่6นะคะListen to a conversation between two architects. Mark the following statements. ให้ฟังบทสนทนาระหว่าง2สถาปนิกเขาคุยกันนะคะแล้วก็ให้ mark ข้อความข้างล่างว่าถูกหรือผิดเนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังออดิโอกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำ exercise ด้วยกันนะคะ Exercises 6 and 7 page 9 Hey Shirley, I have a question about the Smith Rogers project.Sure, what's up? Let me get this straight. You want to switch the conference room with the restrooms, right? That's right. The conference room should be next to the elevator. But the restroom area is too small. There's not enough space there for the conference room. Oh, I see. Let's move the assistant's office to the end of the hallway. Does that help? That should make enough space. I'll see what I can do. Okay. เป็นไงบ้างพอฟังได้ไหมเป็นconversation between two architects นะ two architects นะลองมาดูซิว่าเราจะตอบถูกหรือเปล่าลอง pause video สักแป๊บนึงเนาะถ้าสมมติยังไม่ได้ทำนะให้ลอง pause video สักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวครูขอเฉลยไปเลยแล้วกันนะคะขอเฉลยไปเลยแล้วกันเนาะจากที่เราฟัง audio นะอันแรกถูกหรือผิด the woman wants to move the assistant's office closer to the elevatorThe woman wants to move the assistant's office closer to the elevators. Wants to move assistant. Assistant ในที่นี้ก็คือเป็นโต๊ะทำงานของผู้ช่วยนะให้ใกล้ closer คือให้ใกล้กับ lift มากขึ้นหรือว่าไอเนี่ย elevators ก็ได้นะคะข้อที่หนึ่งถูกหรือผิดผิดนะอันนี้ตอบผิดนะคะเพราะอะไรเพราะว่า woman ไม่ได้อยากจะเลื่อน assistant office นะแต่ว่าเขาอยากจะเคลื่อนย้าย conference room ให้ใกล้กับ elevator มากขึ้นนะย้าย conference room เนาะไม่ใช่ assistant office เนาะอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นะข้อที่2 the conference room needs more space than the restrooms อันนี้ถูกต้องนะคะข้อที่3 the architects agree to leave the conference room where it is. True or false? ข้อนี้ผิดนะคะผิดนะคะเขาไม่ได้ agree นะ architect เนี่ยเขาไม่ได้ agree ที่จะย้ายที่จะ leave the conference room where it is ไม่ได้อยากจะแบบทิ้งไอ้ conference room อันนี้นะห้องนี้นะเขายังอยากเก็บมันไว้อยู่นะคะฉะนั้นก็ตอบ F นะคะข้อ3ถูกเอ้ย falseTrue แล้วก็ false นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวจะให้พวกเราลองฟังอีกสักครั้งหนึ่ง Listen again and complete the conversation here. Listen carefully and try to fill in the blank of the words or phrase or sentence. Okay? Okay, listen one more time. Exercises 6 and 7,
page 9. Hey, Shirley, I have a question about the Smith-Rogers project. Sure, what's up? Let me get this straight. You want to switch the conference room with the restrooms, right? That's right. The conference room should be next to the elevator. But the restroom area is too small. There's not enough space there for the conference room. Oh, I see. Let's move the assistant's office to the end of the hallway. Does that help? That should make enough space. I'll see what I can do. โอเคเป็นไงบ้างพอทำได้ไหมคะใครที่สามารถตอบถูกหมดทั้ง6ข้อนะคะก็คือเก่งมากนะเก่งมากนะคะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมาเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะไปพร้อมกันเลยมันก็คือaudio หรือว่า conversation อันเดิมเพิ่มเติมคือให้พวกเราฟังแล้วก็จับคีย์เวิร์ดจับคำดีๆว่าเขาพูดอะไรนะคะอันนี้คือเขียนตามคำบอกเลยแต่ว่าฟังไปด้วยแล้วก็เขียนตามไปด้วยนะคะในช่องที่มันเป็นว่างๆเป็น blank ไว้อย่างนี้เนาะทีนี้มาดูกันนะคะ architect 1เขาบอกว่า hey Shirley I have a question about the Smith Rogers project คนที่2ก็บอกว่า sure ตอบเลยคะเขาตอบว่า what's up นะคะ what's up นะคะถูกกันไหม architect คนที่1ก็บอกว่า let me นะคะ let meget this straight let me get this straight you want to switch the conference room with the restroom right ขอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรขอพูดตรงไปตรงมาเนาะขอพูดตรงไปตรงมาเลยแล้วกันขอพูดตรงๆเลยกันเนาะ you want to switch the conference room with the restroom right เราจะใช้คำว่า restroom ก็ได้นะจะใช้คำว่า restroom คำนี้ก็ได้หรือใช้คำว่า toilet ก็ได้นะหรือบางครั้งถ้าทางยุโรปเขาพวกเราจะเห็นเขาว่า WC เนาะ WC ก็มีความหมายเท่ากับห้องน้ำ toilet restroom นี่แหละนะคะ WC มันย่อมาจาก water closet ที่แปลว่าแบบตู้เก็บน้ำอะไรเงี้ย closet เราเรียนไปแล้วเนาะ closet แปลว่าตู้เสื้อผ้าใช่ไหมแต่ในที่นี้ไม่ได้ตู้ไม่ได้แปลว่าตู้เสื้อผ้าน้ำนะแปลว่าตู้เก็บน้ำหรือว่าแบบที่แบบเราไปปลดทุกนั่นเองนะคะคือตรงตัวนิดนึงเนาะ WC เขาจะย่อหรือแค่ WC คือ water closet นั่นเองนะอ่ะโอเคมากลับมาสู่ conversation ของเรานะคะ architect 2ก็บอกว่า that's right the อะไรคะ conference นะคะ conference room นะคะ conference room should be next to the elevatorถูกต้องขอถูกต้องเลยตามที่เขาขอมาเนี่ย the conference room เนี่ยควรจะมาอยู่ถัดจากลิฟต์นะคะก็เลยจะขอแบบสลับห้อง conference room กับ toilet หรือว่า restroom เนาะ architect ควรบอก but the restroom area is ตอบ too small นะ too small แต่ว่า restroom พื้นที่ใช้พื้นที่ห้องน้ำมันน้อยเกินมันเล็กเกินเนาะมันเล็กเกินนะคะThere's not enough space there for the conference room. มันไม่มีพื้นที่มากพอให้สำหรับทำ conference room ได้อาร์คิเทคคนที่สองบอก Oh, I see. ฉันเข้าใจ Let's move the อะไรคะ Let's move the assistant office นะคะ office Let's move the assistant office ก็คือให้ย้ายโต๊ะทำงานของผู้ช่วยเนี่ยไปนะคะ to the end of the hallway ไปที่สุดทางเดินเลยนะคะทางเดินนะ does that help มันช่วยไหมอาร์คิเทคคนที่หนึ่งก็บอกว่า that should make อะไรคะ enough space นะคะ enough space เนาะ that should make enough space นะมันน่าจะทำให้มีพื้นที่มากพอละ I will see what I can do แล้วเขาจะดูให้นะว่าโอเคมันทำอะไรได้บ้างนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ conversation ใน section ที่6แล้วก็ section ที่7นะคะ section ที่7